ที่นายพิธานะคะได้ออกมาแถลงก้าวข้อต่อสู้ในคดียุบพักก้าวไกลเนี่ยเรื่องนี้ค่ะคุณธนกรออกมาติ่งคุณพิธาเลยนะคะว่าดื้อรั้นแถลงจุดยืนปมยุบพักก้าวไกลเนี่ยเหมือนเป็นการไม่เคารพคำสั่งสารรัฐธรรมนูญน,นะคะที่ออกมาเตือนว่าห้ามชี้นำบอกได้ว่ามันเป็นการบิดเบือนหลักการทุกข้อเลยอ้างประชาธิปไตยเอาดีเข้าตัวทั้งที่สารก็ขยายเวลาให้ชี้แจงถึง3ครั้งค่ะ นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาพักเก้าไกลถแถลงเก้าข้อต่อสู้คดียุบพ,พักเก้าวไกลค่ะ น,นายธนกรมองว่าเป็นการไม่เคารพคำสั่งสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะคะว่าไม่ควรมีการชี้นำกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อสำคัญที่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องยึดมั่นนั่นคือการเคารพกฎหมายเคารพคำสั่งศาลการออกมาถแถลงข้อต่อสู้คดีควรยื่นต่อศาลโดยตรงไม่ใช่มาถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อประชาชนและมากกว่านั้นเนี่ย ังอ้างข้อกฎหมายแบบบิดเบือนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแบบข้างๆคููๆอ้างประชาธิปไตยสารพัดทั้งเรื่องสารัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพักซ้ำย่างอ้างว่ากกตมีกระบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย ซึ่งนายพิษาและพักเก้าไกลเนี่ยมีความกังวลค่อนข้างหนักเรื่องคดีจนทําให้พานค่ะไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการกฎหมายทั้งระบบแบบนี้จะเป็นผู้นําประเทศที่ดีได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่านายพิธาเขาอ้างว่ากกตยื่นสารโดยไม่แจ้งให้พักได้ชี้แจงนั้น เรื่องนี้ค่ะคุณธนกรก็เลยบอกว่าประธานกกตเนี่ยเขาได้ยืนยันการดําเนินการของกกตแล้วว่าไม่ได้ใช้ระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งไม่จําเป็นต้องแจ้งให้พักเก้าวไกลทราบเพราะมีหลักฐานตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ทางนี้เนี่ยมองว่าในชั้นกระบวนการไต่สวนของสารรัฐธรรมนูญเองก็เปิดโอกาสให้พักเก้าไกลได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามที่พักขอขยายเวลาถึง3ครั้งครั้งละ15วันจนครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแล้วถือว่าคดีนี้กกตและศาลได้ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้ก็เป็นดุลพินิษของศาลผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบพักเก้าไกลควรยอมรับน้อมรับคาตัดสิน น,นายธนกรย้ำนะคะว่าการที่นายพิธาและพรกคก้าวไกลออกมาถแถลงอ้างว่าพักการเมืองเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นจะอ้างไม่ได้เพราะถ้าพักการเมืองทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้การอ้างและชี้นำสังคมว่าศาลไม่มีอำนาจ ก็กตยื่นโดยไม่ชอบเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยคำพูดสวยหรูให้ตัวเองดูดีแต่เป็นการก้าวล่วงและไม่เคารพคำสั่งสารแบบนี้จะเป็นผู้นำประเทศที่ดีได้อย่างไรคะ่ะ